แล้วก็เรื่องอะไรปอจะเริ่มด้วยการลงเบสค่ะปอจะใช้ตัว Cover Mark Moisture Clear Base ตัวนี้นะคะ texture ของเขาก็จะเป็นเนื้อครีมสีขาวแบบนี้นะคะเบสตัวนี้ใช้แล้วคือทำให้แต่งหน้าติดดีมากๆเลยนะคะแล้วยังวันนี้เราจะไม่ใช้เป็นครีมฟาวเดชั่นใช่ไหมจะใช้เป็นพาวเดอร์ฟาวเดชั่นแทนแป้งติดหน้าดีเข้าไปอีกเนาะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสด้วยนะคะจากที่เห็นพอจะลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาด้วยตัว Maybelline Fit Me Concealer นะคะเทคนิคของการใช้แป้งผสมรองพื้นเนี่ยคือให้เราลงตัวผลักแบบครีมก่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นแป้งถูกป่ะถ้าเกิดเป็นแป้งผสมรองพื้นตอนสุดท้ายมันเหมือนกับถ้าเกิดเราใช้ลงแป้งแล้วเราก็มาลงครีมตอนหลังเนี่ยมันจะแบบว่าอาจจะเบลนด์ได้ไม่ดีเท่านะคะแล้วก็จะคอนซีลสิวที่มันเข้มมากๆการแต่งหน้าลุคนี้คือจะแต่งหน้าให้แบบขึ้นกล้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมให้กันปกปิดผิวนิดนึงนะคะแล้วก็จะแบบว่าอาจจะต้องมาคอนทัวร์ครีมคอนทัวร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคอนทัวร์ใช่ไหมหน้าเราก็จะดูตอบในกล้องนะคะแบบถ่ายรูปเซลฟี่สวยแน่นอนถ้าเกิดครีมคอนทัวร์เนาะแต่คือจะแบบว่าไม่แต่งหนักมากเนาะเพราะก็จะมาคอนทัวร์หน้านิดนึงค่ะด้วยตัว NYX Wonder Stick ตัวนี้เนาะเพราะการที่เราจะแต่งหน้าให้ถ่ายรูปขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการบอกว่าหน้าตรงหน้าตอกอะไรอย่างงี้นิดนึงได้ดูมีมิตินะคะเดียวพอแต่หน้าพอขาวกับตัวได้แหละไม่ใช่อะไรคอนทัวร์นะแล้วก็เบลนด์ออกนะคะเรียบแปลงสวยบ้านะคล้ายๆเพิ่มสีให้หน้าปอจะมาลงแป้งผสมรองพื้นตัวนี้ของ Cover Mark ค่ะเป็นแป้งผสมรองพื้นตัวโปรดของปอตัวนึงเลยเนาะอุ๊ยพัฟตกตัวนี้ชื่อว่า Moisture Veil LX นะคะ Powder Foundation เนาะเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ดีมากๆเลยเนาะชอบมากคือเนื้อของเขาครีมมี่มากปอจะลงด้วยแป้ง Buffing Brush ตัวนี้นะคะเคยใช้ให้ดูบ่อยๆกันแล้วนะคะแป้งตัวนี้ดีงามมากแล้วคือแป้งเขาครีมมี่แบบเหมือนเป็นฟาวเดชั่นเลยนะคะเหมือนไม่ใช่เป็นแป้งอะมันเนื้อละเอียดมากอะปอก็จะทาทั่วหน้าด้วยแปรงก่อนนะคะแล้วเผื่อตรงไหนที่เราต้องการ coverage เพิ่มใช่ไหมปอก็จะให้พัฟที่เขาให้มาเนี่ยพัฟเขานุ่มมากเลยเนาะจะแตะเพิ่มไปตรงที่ต้องการ coverage เพิ่มตรงไหนต้องการการปกปิดมากหน่อยก็แตะเพิ่มเข้าไปนะคะปอจะเบรกใต้ตานิดด้วยแป้งเด็กนะแป้งเด็กเบบี้มาเพราะว่าเรียกว่าไงอะแป้ง translucent powder ของปอมันหมดแล้วเนาะปอก็เลยไม่มีตัวเลือกต้องใช้ตัวนี้เอานะแต่ตัวนี้ฉันก็โอเคนะใช้แล้วใช้หลายรอบแล้วด้วยแหละไม่ต้องใช้เยอะนะใช้เยอะจะขาวไปอ่ะว้าคันจมูกปอจะเขียนคิ้วด้วยตัว Melissa Kiss นะคะ Perfect Brow Pencil เบอร์2เนาะ Syrup การเขียนคิ้วจะทำให้ถ่ายรูปสวยเนี่ยเราก็เขียนแบบมีโครนิดนึงแต่ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าแน่นมากนะไม่ต้องแน่นก็ถ่ายรูปสวยได้แต่แค่แบบให้มันดูมีโครงมีแบบว่ามีทรงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วปอก็จะลากยาวออกมานิดนึงนะคะอย่างนี้แล้วเกิดเพื่อนๆคนไหนคิ้วรกๆเหมือนปอตอนนี้ค่ะปอจะมีทริคนะก็คือการใช้คอนซีลเลอร์นี่เองนะปอจะใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยเอามา craft out the brow เอามาเรียกว่าไงอะเอามาวาดใต้คิ้วอะมันจะดูสะอาดมากขึ้นเนาะเป็นการเก็บคิ้วให้สะอาดมากขึ้นเขียนคิ้วแล้วก็ลงเบสกันเสร็จแล้วนะคะปอจะมาเล่นเครื่องสำอางใหม่จากเคาท์มาร์กตัวนี้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะกล่องสีชมพูแล้วแบบโลโก้สีทองสวยมากเลยนี่คือกล่องเขาอลังอ่ะนี่คือเครื่องสำอางคอลเลคชันใหม่จากเคาท์มาร์กนะคะชื่อว่า Nature Earth Collection นะคะนี่คือหน้าตาข้างในค่ะตัว Nature Earth Collection จากเคาท์มาร์กเนาะแพคเกจิ้งสวยมากดูสิแล้วคือแบบว่าแพคเกจิ้งของเขาเป็นโรสโกลด์หมดเลยอ่ะแบบดีงามมากและสวยมากเลยนะคะcollection nature earth ของเขานะคะก็จะมาด้วยตัว product 3ตัวด้วยกันนะคะจะมีตัว real finish eyeshadow palette นะคะหน้าตาแบบนี้แต่คือเขาจะมาทั้งหมด4 palette 4สีเนาะแล้วก็จะมีตัว real finish dual cheek นะคะตัวนี้ก็จะมาทั้งหมด4สีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูกันแล้วก็จะมีตัว real finish lipstick นะคะตัวนี้เขาจะมาทั้งหมด5สีเนาะแต่งตาวันนี้นะคะปอจะมาใช้ตัว cover mark real finish eyeshadow palette เบอร์ BR02 นะคะเป็นสีออกโทนน้ำตาลทองอย่างที่เห็นเลยนะคะปอจะเริ่มด้วยตัวนี้นะคะเป็นอายแชโดว์สีเข้มที่สุดในพาเลตนี้เนาะเอามาขัดเบ้ากันเลยดีกว่า
ขาว่า Mark Nature Earth Collection ตัวนี้นะคะสีเขาก็จะโทนเป็นแบบธรรมชาติสามารถใช้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาออกมาตรงหางตานี่ด้วยยาวกว่าปกตินิดนึงเนาะแล้วปอก็จะใช้อายเซลสีทองตัวนี้นะคะเอามาทาทั่วเปลือกตาเลยโทนธรรมชาติเนาะสามารถแต่งได้ทุกวันแต่คือโทนเนี้ยถ่ายรูปยังไงก็สวยจริงๆจะทาข้างล่างเปลือกตาด้วยนะคะเป็นแบบว่า smoky eye สีน้ำตาลทองอะไรอย่างเงี้ยเนื้อสีอายแชโดว์เขาแน่นอยู่เลยนะถึงแม้จะเป็นแบบเครื่องสำอางแบบมาจากโซนแบบเอเชียญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแต่คือเนื้อสีดีมากโอเคเลยอ่ะแล้วก็จะเบลนด์ออกด้วยแปรงเปล่าๆนะคะไม่เท่ากันแล้วป้าก็ใช้สีทองตัวนี้นะคะเป็นสีที่แบบว่าวิ้งที่สุดในพาเลตนี้แล้วเนาะแบบกลิตเตอร์มากที่สุดอ่ะเอามาทาตรงหัวตานะคะจะมีความวิ้งมากขึ้นเห็นปะตรงหัวตาเนี่ยมันจะมีความวิ้งขึ้นมาเลยทามาถึงหัวตาตรงนี้เลยนะคะเป็นการไฮไลท์หัวตาทีเดียวแล้วก็ค่อยเกลี่ยออกมาเพราะการไฮไลท์หัวตาเนี่ยตอนถ่ายรูปจะทำให้ตาเราดูโตมากขึ้นนะคะถึงแม้จะเป็นคนตาเล็กๆก็เถอะดูตาโตขึ้นเลยมาเติบเทียบกับข้างนี้เนาะแล้วป้าก็ใช้สีอ่อนสุดในตัว Real Finish Eyeshadow Palette ตัวนี้นะคะเอามาไฮไลท์หัวคิ้วเนาะตัว Real Finish Eyeshadow Palette ตัวนี้นะคะเขาก็มีเฉดสีอื่นด้วยเนาะก็ตัวที่ปอแต่งตาอยู่ตอนนี้คือตัว BR02 ใช่ไหมคะก็จะเป็นโทนแบบน้ำตาลทองอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเขาก็ยังมีเบอร์ BE01 นะคะเป็นโทนแบบเทาๆทองๆอย่างงี้แล้วก็มีโทนเทาไปเลยแบบนี้นะคะคือตัว GR05 เนาะใครชอบ Smoky Eye สีเทาก็สีนี้จะสวยมากๆเลยแล้วก็มีโทนม่วงด้วยนะคะเบอร์นี้ปอเคยแต่งให้ดูใน Facebook Live เป็นแล้วเนาะตัวนี้คือเบอร์ BO03 นะคะตัวนี้ก็สวยมากๆเลยอะถ้าเกิดว่าใส่กับคอนแทคเลนส์สีน้ำตาลเนี่ยจะแต่งตาแล้วบอกว่าตาเด่นมากๆเลยเนาะกับสีม่วงปอจะใช้สีเทาเข้มตัวนี้จากตัวพาเลต GR05 นะคะจะมาเขียนริงไลเนอร์ที่หางตานะแบบ smoky wing เงี้ยการที่เราเขียนวิงไลเนอร์นะคะตอนถ่ายรูปหรือว่าตอนแต่งหน้าไม่ต้องถ่ายรูปหรอกก็จะทำให้ตาเราดูโตแล้วก็ยาวมากขึ้นเนาะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเท่ากันเดี๋ยวปอจะไปติดขนตาไปขนตาแล้วก็ติดเทปก้าวตา2ชั้นนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะการติดขนตาปลอมนะคะทำให้เราถ่ายรูปสวยขึ้นมา 200% เชื่อปอจริงๆนะปอก็ไปปัดขนตาติดขนตาแล้วก็ติดเทปก้าวตา2ชั้นมาแล้วนะคะก็จะทำให้รูนี้ดูมีอะไรขึ้นขนตาที่ปอติดนะคะคือตัวนี้จากบอกต่อเนาะ PP001 นะคะโอเคแต่คือปอรู้สึกว่าขนตาแบบนี้ใช้ครั้งเดียวปอก็ทิ้งเนาะไม่ได้แบบไม่ใช่เหมือนขนตามิงที่แบบว่าใช้ได้หลายรอบอะไรเงี้ยเราจะมาคอนทัวร์หน้ากันค่ะปอใช้ NYX Palette ตัวนี้เหมือนเดิมเนาะคอนทัวร์หน้าน่าจะได้แบบดูตอบๆนะคะตอนถ่ายรูปจะได้ดูมีมิติมากขึ้นเนาะแล้วปอชอบใช้2 สีในสีเข้มคือสีอ่อนเนี่ยจะลงไปก่อนแล้วใช้สีเข้มมาเป็นแบบว่า deeper contour ให้มีมิติมากขึ้นอีกแต่ใช้นิดเดียวนะไม่ต้องใช้เยอะใช้เยอะไปจะดูดำไปนะคะคอนทัวร์จมูกด้วยนะคะจะได้ดูมีสันนะตอนถ่ายรูปเราก็มาปัดแก้มกันดีกว่านะคะตัว Cover Mark Nature Earth Collection เนี่ยมีบลัชออกมา4เฉดสีเลยนะคะตัวนี้เขาชื่อรุ่นว่า Cover Mark Real Life Dual Cheek นะคะสีแรกคือ RD01 นะคะเป็นสีประมาณนี้เป็นโทนชมพูอะไรอย่างงี้เนาะตัวนี้เขาจะบอกว่าเป็นตัวไฮไลท์ทำให้แบบแก้มดูแบบว่าละเลือกขึ้นมาอีกเนาะต่อไปค่ะคือสี OR02 เนาะเป็นสีโทนแบบส้มพีชโคอรัลนิดนึงสีของเขาจะเป็นโทนแบบว่าธรรมชาติทำให้แก้มดูละเลือกเป็นธรรมชาตินะคะต่อไปคือตัวนี้นะคะ BE03 นะคะเป็นโทนส้มนะนี่คือสี BE03 ค่ะไม่แน่ใจจะเห็นหรือเปล่าคือสีของเขาจะเป็นแบบว่าละเลือกเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะสีสุดท้ายนะคือ PK04 นะคะปั๊บก็จะใช้แบบทั้งสองอันนี้เลยนะอันนี้คือ PK04 นะคะเป็นสีโทนชมพูแบบเบบี้พิงค์เลยนะสวยมากเลยตัวนี้คือ OR02 ค่ะเป็นชมพูอ่อนลงมานิดนึงเนาะจะไม่เข้มเข้าตัวนี้นะตัวนี้คือ RD01 นะคะตัวนี้ subtle มากๆเลยนะเป็นธรรมชาติมากปอจะมาปัดเบอร์ PK04 นะคะก็จะปัดผสมกันเลยนะคะ2ตัวจะปัดแบบว่าหัวแก้มอย่างนี้ก็ได้หรือจะปัดเป็นแบบแนวเฉียงอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดปัดแนวเฉียงก็จะทำให้หน้าดูแบบเฉียวขึ้นนิดนึงว่าจะยิ้มอย่างเงี้ยแล้วก็ปัดเลยคราวนี้ว่าจะปัดเข้ามาตรงหัวแก้มนิดนึงนะคะจะดูแบบคิ้วๆไฮไลท์วันนี้ปอจะปัดตัวนี้ของ Wet n Wild นะคะ Mega Glow เนาะชื่อสีว่า Precise Petals นะคะตัวนี้ก็ของดีราคาถูกเนาะแล้วก็ปัดไปที่แก้มเลย
ถ้าเกิดอยากถ่ายรูปสวยแล้วแบบว่าหน้าโกลอย่างเงี้ยจะต้องปัดไฮไลท์นะคะถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกเงี้ยก็ไม่ต้องปัดเยอะก็ได้ถ้าเกิดคนไหนหน้ามันนะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็มาทาลิปสติกกันเลยดีกว่านะคะตัว Nature Earth Collection ของ Cover Mark นะคะเขาก็ออกลิปสติกมาด้วยกัน5เฉดสีนะคะสีนี้คือ RD01 นะคะโทนแดงนิดนึงเนาะสีนี้คือ BE03 นะคะ Real Finish Lipstick ตัวนี้ค่ะเนื้อเขาจะเป็นแบบว่าเชียร์ๆนิดนึงแบบว่าดูแบบว่าเป็นสีลิปของเราแต่เป็นสีที่แบบสวยอะคือพอทาแล้วดูแบบว่าไม่ได้ทาลิปสติกเยอะอะไรเงี้ยสีนี้คือ AP05 นะคะอันนี้คือ RD02 นะคะเป็นโทนม่วงนิดนึงวันนี้เปิดทาสี AP05 นะคะเข้ากับสีแก้มเลยนะคะสีนี้แล้วคือทาลิปสีแป๊ดแน่นๆหน่อยอะยิ่งถ่ายรูปสวยใช่ปะคือเป็นลิปสติกที่แบบว่าสมมติว่าทาครั้งเดียวอาจจะดูแบบว่า your lip but better color แบบว่าดูเป็นแบบเป็นทินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ให้มันแน่นเพิ่มอีกก็สามารถทาทับได้เลยนะบิวได้นะคะตัวนี้คือตัว Real Finish Lipstick AP05 นะคะสวยมากเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมคอัพลุคแต่งหน้าไงให้ถ่ายรูปสวยให้ถ่ายรูปขึ้นนะคะสำหรับปอนะที่เน้นๆเลยนะคือสีปากต้องแน่นนะคะขนตาต้องมาแล้วก็คอนทัวร์หนักๆนะคะถ่ายรูปสวยแน่นอนเชื่อปอ ปอก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบเมคอัพลุคนี้กันนะคะเป็นลุคแบบสดใสแต่คือก็ยังดูปังถูกปะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ตามซับให้ปอเหมือนเดิมเลยนะคะและเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่กดปุ่ม subscribe นะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe สีแดงด้านล่างเลยนะคะเราจะได้กลับมาเจอกันอีกเนาะวันนี้ปอก็ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย